ครับสวัสดีครับวันนี้มาแล้วผู้ชราภาพเงินของพวกเรามาแล้ววันนี้จะนำเสนอน้ำปลาเชิญยิ้มน้ำปลาโรตีน้ำปลาปรุงสุกตราเชิญยิ้มนี่เดี๋ยววันนี้จะเสนอเมนู2เมนูที่ท่านยังไม่เคยได้ทานกันวันนี้อยากทำให้พวกเราได้เห็นกันแล้ววันนี้จะสาธิตการทำให้ทุกคนได้ทำได้ทานกันง่ายๆวันนี้จะมี2เมนู1คือข้าวผัดน้ำปลาใส่กุ้งข้าวผัดกุ้งใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาตัวที่เมนูที่2ทะเลปลาคว้าดาวโอ้โหโอ้ทะเลครับปลาคว้าดาวคือผมจะแบบว่าพอมันอยู่ในทะเลพอกินเข้าไปแล้วไม่ใช่ไข่ดาวไข่ดาวกับปลาแซลมอนยาวใส่น้ำปลาดาวด้วยคือไข่ดาวใช่ดาวนี่คือไข่ดาวเดี๋ยวจะทำก่อนเดี๋ยวทำให้เห็นก่อนเหมือนกับว่ายำไข่ดาวใส่ปลาแซลมอนและน้ำปลาโอเคเมนูแรกผมจะทำให้นี่ก่อนเลยข้าวผัดก่อนดีกว่าไหมข้าวผัดแล้วข้าวผัดก่อนขอจานมาไว้ดูตรงที่เป็ดนี่ข้าวผัดที่ข้าวต้องแช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นครับเย็นเทียบเลยครับเอาครับเดี๋ยวนะไข่ไข่ไม่เป็นไรไม่มีถ้วยผมมีถ้วยแล้วเห็นครับนี่ผมตอกไข่ก่อนนะต้องตีไข่ก่อนตีไข่อาหารโอเคนะไม่ใช่ก่อนเลยเอาช้อนตีไข่เอาช้อนตีไข่เดี๋ยวไข่ก่อนอาจจะกินกี่ฟองดีอ่ะมันหลายฟองหน่อยก็ได้นะหลายคนนะหลายตีฟองไหมครับตีฟองห้าฟองใช่ครับเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงตีใส่นี่ก่อนเลยอะไรครับนี่เสน่ห์ของมันนี่นะใส่เกลือเสร็จนะเราใส่หอมลงไปนี่เลยนี่ใส่หอมลงไปเห็นเขาจะได้เห็นชัดๆไงอันนี้คือบ้านๆเลยนะครับใช่ครับมันจะหอมตรงนี้เลยใช่ครับผมนะหอมแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผมใส่พริกขี้หนูนี่พริกขี้หนูนะตามความชอบนะนะตามความชอบแล้วทีนี้ผมจะใส่น้ำปลาฮะนี่น้ำปลาปรุงสดน้ำปลาปรุงรสต้มสุกต้มสุกเชิญยิ้มเห็นไหมเมื่อกี้นี่ใส่เราใส่แล้วไหมว่าใส่ไข่ห้าใบแล้วก็หอมแดงซอยแล้วก็พริกขี้หนูหั่นใช่ไหมตามด้วยตามด้วยน้ำปลาเราต้องใส่น้ำปลาให้เยอะกว่าปกตินิดนึงเพราะเดี๋ยวเรามาผัดเขาต้องเก็บเพิ่มไปเลยไงอ๋อไม่ต้องใส่น้ำปลาใช่แล้วตามส่วนตามส่วนเลยแล้วก็ใส่เราตีไข่ตีไข่เลยนี่โอเคผมรอตรงนี้อาบตั้งเลยมานี่ครับดูเลยปั๊บเราก็ใส่ลงไปเลยนะกระทะโอ้เนี่ยโอ้เดี๋ยวจ้ะทีนี้เราก็กรอบกรอบมนุษย์เลยโอ้ยครับผมโอ้ยมนุษย์โอเควนเลยนะแล้วเราไม่ต้องเกี๊ยวแบบน้ำเกี๊ยวแบบคือแบบไทยเราเกี๊ยวแบบฝรั่งใช่ใช่ใช่ครับได้ยินอยู่นะครับได้ยินนะครับคนถัดไปไม่ได้เป็นสุกแต่พี่ทำอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปขออนุญาตนะเห็นไหมเป็นออมเล็ตนะแยกเทใส่ไปก่อนเราพักใส่จานไปก่อนพักไปก่อนจะรีบไปไหนพักแป๊บนึงเดี๋ยวเหนื่อยเห็นไหมขออนุญาตดมหน่อยไหมครับได้ครับพี่ตีเชิญทีนี้พี่ตีใส่น้ำมันกับกุ้งแล้วก็ซีอิ๊วขาวให้ครับผมคืออะไรฮะอย่างนี้คือเป็นแผ่โอ้หมักกุ้งด้วยใช่ครับนี่ผมเติมน้ำตาลลงไปหน่อยนึงใช่ไหมเพื่อปรุงรสให้มันดูดีอร่อยใช่ไหมทีนี้ผมปรุงรสดีนะฮะเพิ่งเคยเห็นเลยอันนี้เข้มไหมมีหมักกุ้งด้วยให้มันเข้าไปในเนื้อใช่มันเข้าเนื้อกุ้งอ่ะโอ้มันยังมีมันใส่น้ำมันอีกหน่อยนึงมีเปลือกอยู่มันนิดนึงก็จะซึมเข้าไปในเปลือกใช่แต่ว่าเราพาหลังมาแล้วมันก็จะซึมได้ใช่เราต้องพาหลังเอาไส้มันออกเอาใช่เอาไส้มันออกขี้มันออกใช่ขี้มันออกอันนี้กุ้งอะไรกุ้งนี่ถ้าเผื่อมันสุกมากไปมันจะแข็งดีงั้นเราเอาพักแล้วก็ค่อยๆเอาน้ำมันมันออกค่อยๆมาตักมาครับกินวันนี้นะครับครับผมอย่าบอกนั่นอย่างนี้เฮ้ยกัปตันเอาแขกนี้ออกไปดิจะใส่ข้าวแล้วนะเริ่มผัดเลยครับผมเริ่มผัดแล้วดิโอ้พอแล้วครับที่พอแค่นี้เอาแค่นี้แล้วครับทางการนี้บอกแล้วผมขออนุญาตไข่ผมครับไข่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 ไข
ม่ใช่ฮะนี่มันเป็นไข่น้ำปลาใช่ไข่น้ำปลาผมเนี่ยนี่เป็นไงบอกไข่ผมก็ตกไข่นี่ครับผมโอ้ไฟเอาเบาไหมหรือว่ามันกำลังดีได้กำลังดีดิอะไรเงี้ยไฟที่ข้าวเออมันแห้งๆเลยจะได้โอ้โหชิมก่อนนะพี่จีชิมก่อนไหมถอนถอนอีกครับขออนุญาตนะครับจีชิมก่อนเลยขออนุญาตนะครับทานตรงไหนบอกผมไม่ต้องกลัวร้อนครับไม่กลัวร้อนแล้วเป่าทำไมให้มันเย็นนิดนึงฮึครับพี่พี่ผมว่าโอเคแล้วนะโอเคไม่พี่ลองดูเองเลยไม่ใช่ผมไม่จะผมเดียวเลยอ่ะผมขอชิมบ้างครับโอ้ยเดี๋ยวที่ผมเชิญอาจารย์ยิ่งศักดิ์หน่อยดีกว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็กินเหมือนดอมนั่นแหละกินทำไมของก็ดีคุณภาพนะแต่ขอบคุณอาจารย์นะเป่าทำไมอ่ะอ๋อเราก็ถาถาคนร้านเนี่ยมันนัวขึ้นมาจมูกใช่ใช่นี่ขนาดใส่แม้ในทุกแม้เพียวนะคุณผู้ชมรสชาติกินหอมดีมีหอมแดงโอ้โหหอมแดงหอมกระถิ่นนี่รวยแล้วดิเขาติดทองฟางเลยได้มาทักลูกทุ่งอ๋อจัดไม่หมดคำเลยจัดร้อนแล้วนี่ผมจัดกุ้งใส่แล้วนี่จานเลือดกุ้งนี่นี่พี่ตีสวยงามครับนี่ทั้งหมดนี่หอมเมยหอมดอกกระถินนี่กุ้งใช่กุ้งขาวครับผมจากที่ไหนครับของกัดตังทะเลสดหมดวันนี้หมดผมก็เลยต้องไปหาสำรองแซนบาร์เป็นกุ้งตัวเล็กหน่อยถ้ากัดตังทะเลสดจะตัวใหญ่เบ้อเริ่มใหญ่มากเห็นนะเห็นนะไม่เห็นข้าวปลาหน้าหรือกุ้งเห็นนะครับและอันนี้ตรงไหมอันนี้คือเมนูข้าวผัดไข่กุ้งครับสวัสดีครับเดรอนุขอชิมเพราะว่าสักนิดหนึ่งนะครับได้เลยครับผมเชิญเลยครับผมเอาใส่เต้เลยครับพี่ตักขอพี่ผมไปชิมตรงนี้ดีกว่าก็ไปชิมตรงนี้เลยตรงนี้ครับเป็นไงครับน้ำมันตาบอกว่ามันมีธรรมชาติอะไรแอบแฝงหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ทีนี้ล้างจมูกดูว่าสีหรือเปล่าเนี่ยอะไรพี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนั่นอะไรอะไรเนี่ยจมูกจมูกหยอกหยอกจมูกไหนที่เขาผัดกุ้งโอ้คือนี่อะไรอร่อยครับเอ้โอเคมาได้กุ้งลองดูอีกนี่มีหนังไก่กุ้งต้องกินต้องมีตับเปลือกนะที่อร่อยเพราะมันมีแคลเซียมเดี๋ยวน้องลุยลองครับมาเดี๋ยวนั้นลองกินน้ำมันหอมน้ำปลาที่ละมุนมากแล้วมันเนียนมันไม่เค็มไปที่มันเค็มนวลข้าวผัดเนี่ยผมกินบ่อยแล้วครับแล้วอันเนี้ยก็ยังอร่อยเหมือนเดิมแล้วก็มีกุ้งมีอะไรมาอยากให้เปิดใจนะน้ำปลามีเยอะแยะมากมายนี่นะครับได้เว้นคุณมาซื้อได้เลยนะครับได้เว้นอีกได้เว้นสุดยอดจริงๆและท่านจะติดใจและท่านจะชอบใจกับน้ำปลาเชิญยิ้มครับอร่อยมากลองดูเปิดใจฮะ